การงัดแป้นคีย์บอร์ดที่กดแล้วไม่ค่อยติดนะครับงัดมาเพื่ออะไรงัดมาเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์มายิ้มฟันกดด้านมุมด้านใดด้านหนึ่งครับเอามายิ้มฟันสอดเข้าไปแล้วงัดขึ้นมาจะดังคลิกแค่นี้ก็ออกแล้วครับแต่สิ่งที่ควรระวังคืออย่าไปงัดส่วนนี้ออกส่วนที่เป็นคล้ายๆสปริงถ้างัดส่วนสปริงนี้ออกเกิดการแตกหักแล้วซื้อคีย์บอร์ดใหม่ครับที่มันกดไม่ติดเพราะว่าหน้าสัมผัสของรูปถ้วยตรงนี้รูปถ้วยตรงนี้ด้านล่างเนี่ยที่กดลงไปมันสกปรกให้เราถอดยางตัวนี้ถ้าเปิดเครื่องอยู่แล้วกดอีกเทสแล้วไม่ติดให้ถอดยางตัวนี้มาเคลียร์นะครับถอดมาแล้วแปะกลับเข้าไปคืนแค่นี้คีย์บอร์ดก็ใช้ได้อีกไม่ต้องซื้อใหม่วิธีใส่ก็หมูมากจับให้ตรงเบ้าให้ตรงจริงๆนะครับใจเย็นๆตรงแล้วประมาณนี้เห็นไหมตรงกลางหน่อยกดแล้วให้ดังคลิกแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จเครื่องมือแค่นี้